สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลเล่ล่าสุด FIVB ก็ได้ประกาศวันเวลาในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือเวลาแบบชั่วๆ์ซึ่งสาวไทยจะพบกับตุรกีในวันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งประเทศไทยของเราเวลาตามประเทศไทยก็คือ22.30นาฬิกา30นาทีหรือสี0ทุ่มครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึก แต่ก็ไม่ได้ดึกมากขนาดนั้นนะครับคงไม่มีปัญหาสําหรับหลายคนเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะครับหลายๆคนก็รอเชียร์กันอยู่แล้วนะครับซึ่ง14นี้จะตรงกับวันเข้าพรรษาของไทยพอดีก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะครับเราก็มารอเชียร์สาวไทย ให้สามารถเอาชนะนะครับตุรกีให้ได้เพื่อรอบสี่ทีมสุดท้ายครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับถ้าทําได้ซึ่งสาวๆของเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วนะครับเพราะมาถึงจุดนี้สาวๆก็สร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วครับ